อร่อยง่ายบายพี่สาวสวัสดีค่ะวันนี้พี่จะมาชวนทำชานมแต่ว่าไม่ได้ทานกับไข่มุกนะคะเราจะมาทานกับเปียกสาคูต้นค่ะรับรองว่าอร่อยหนึบหนับไม่แพ้กันเลยค่ะและก่อนไปรับชมพี่ฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้พี่ด้วยค่ะก่อนที่จะชงชานมนะคะเรามาทำเปียกสาคูต้นก่อนค่ะวันนี้จะใช้สาคูแท้จากธรรมชาตินะคะแล้วก็สูตรนี้จะใช้อัตราส่วนก็คือ1:3ค่ะโดยที่สามารถเลือกภาชนะที่มีอยู่ในบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นแก้วหรือถ้วยอะไรก็ได้นะคะโดยอัตราส่วนก็คือจะใช้สาคูนะคะ1 ส่วนค่ะและน้ำเปล่า3 ส่วนค่ะเทใส่หม้อไว้นะคะเตรียมไว้ตั้งไฟค่ะน้ำตาลทราย1 ส่วนค่ะแล้วนำหม้อขึ้นตั้งไฟนะคะจนน้ำเดือดนะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะให้ค่อยๆทยอยใส่นะคะเม็ดสาคูต้นลงไปในหม้อค่ะพอใส่เม็ดสาคูต้นลงไปแล้วนะคะต้องคนตลอดเวลานะคะพอคนไปจนสาคูเริ่มสุกนะคะขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ 3-4 นาทีค่ะแล้วก็ให้ใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะคนให้น้ำตาลละลายแล้วนะคะก็ให้ใส่เกลือป่นลงไปสักเล็กน้อยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็คนไปนะคะสักประมาณ 3-4 นาทีค่ะก็ปิดไฟได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเปียกสาคูต้นสูตรนี้นะคะก็จะได้ประมาณ2 ถ้วยนะคะหรือว่า2 แก้วค่ะถ้าทานกับชานมนะคะก็มาเทใส่แก้วนะคะแล้วก็เทชานมลงไปใส่น้ำแข็งนะคะตัวสาคูนะคะพอทำเสร็จใหม่ๆนะคะจะค่อนข้างเหลวนะคะแล้วก็ไม่เกาะตัวกันเป็นก้อนนะคะทานง่ายนะคะอร่อยนะคะแล้วก็นุ่มหนึบมากๆค่ะส่วนตัวพี่สาวนะคะเวลาทำทานที่บ้านนะคะก็จะทำสัดส่วนประมาณนี้นะคะทำแต่น้อยๆนะคะทานอร่อยและที่เห็นในคลิปนะคะก็จะเป็นนมถั่วพิทาชิโอนะคะคือเปียกสาคูต้นไม่จำเป็นว่าจะต้องทานกับกะทินะคะทานกับพวกนมถั่วเหลืองนมอัลมอนด์อะไรต่างๆพวกนี้นะคะก็อร่อยเหมือนกันค่ะและโดยเฉพาะทานกับชานมค่ะอร่อยนุ่มหนึบนะคะไม่แพ้ทานไข่มุกเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำชานมกันค่ะใช้ใบชาแดงอัดสามทั้งหมด30 กรัมค่ะสำหรับยี่ห้อที่ใช้วันนี้จะเป็นของตามือค่ะน้ำร้อน500 มล.หรือครึ่งลิตรค่ะแล้วให้นำใบชาทั้งหมดนะคะเทใส่ถุงกรองนะคะแล้วก็ให้เทน้ำร้อนค่ะตามลงไปค่ะแช่ใบชาประมาณ10นาทีนะคะแล้วระหว่างแช่นะคะเราก็ยกถุงกรองนะคะขึ้นลงๆนะคะหรือว่าจะใช้วิธีเทน้ำร้อนนะคะสลับเหยือกไปมาก็ได้ค่ะพอครบเวลาแล้วนะคะก็ให้ยกถุงกรองออกมาจากน้ำชานะคะแล้วใส่นมข้นหวาน140 มล.ค่ะใส่นมสดรสจืด140 มล.ค่ะและนมข้นจืด140 มล.ค่ะแล้วคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะและน้ำชาที่เห็นในเหยือกนี้นะคะจะเป็นน้ำชาที่อยู่ในถุงกรองนะคะที่ไม่ได้บีบนะคะก็ปล่อยให้ซึมออกมานะคะก็นำน้ำชาส่วนที่เหลือนะคะเทลงไปค่ะคนให้เข้ากันค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับชานมนะคะลองไปทำทานกันดูนะคะชานมแล้วก็เปียกสาคูต้นทำง่ายๆทานอร่อยแล้ววันนี้พี่สาวก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ